ติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทอู่กรุงเทพค่ะซึ่งก็เป็นรัฐวิสาหกิจในความควบคุม,มของทางกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหมตั้งใจที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเรื่องของการป้องกันประเทศแล้วก็ต้องไปเร่งในเรื่องการปรับโครงสร้างแก้กฎหมายเปิดให้ระดมทุนเพื่อจะเพิ่มสภาพคลองค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากที่มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมที่บริษัทอู่กรุงเทพเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะก็บอกว่ามาลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อจะติดตามความคืบหน้าเรื่องของเสถียรภาพทางธุรกิจค่ะรวมไปถึงสถานะทางการเงินการวางแผนในปัจจุบันและอนาคต เพราะว่าขณะที่เรากำลังจะผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศบริษัทอู่กรุงเทพก็เป็นองค์กรที่จะต้องสนองนโยบายได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งหากมีอะไรที่จะสนับสนุนส่งเสริมสร้างความแข็งแรงขึ้นมาได้ก็จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับกับนโยบายตรงนั้นด้วยค่ะซึ่งในส่วนของบริษัทอู่กรุงเทพเองนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการสะท้อนปัญหาหลายประการนะครับให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบ โดยชอบประเด็นเรื่องการขอรับการสนับสนุนแล้วก็ขอโอกาสในการที่จะได้งานของกระทรวงกลาโหมหรือว่าหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปล่อยให้มีการดําเนินการเข้าแข่งขันเสรีในทุกอย่างบางครั้งก็อาจจะมีข้อจํากัดคือทางบริษัทอูก่กรุงเทพฮะเป็นรัฐธุรกิจในของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเวลาไปประมูลงานไปบิดงานต่างๆเนี่ยมันไปสู้ภาคเอกชนเขาไม่ได้ก็เลย ขอโอกาสนี่เลยไห,ไหนท่านมาเยี่ยมแล้วนะมาตรวจโครงการแล้วก็เลยมองว่ามันเป็นการเสียโอกาสของทางบริษัทอู่กรุงเทพนะครับก็เลยบอกแบบนี้ครับบอกว่าถ้าหากทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีมาตรการในการบริหารที่จะช่วยให้ทางบริษัทมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสามารถสู้กับภาคเอกชนได้ก็อยากให้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องรายรับไม่พอกับรายจ่าย ถ้าหากเป็นไปได้ถ้ากระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ได้ก็จะดาเนินการในการเร่งหาทุนตามแนวทางที่สามารถกระทําได้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะแ亡ว่าบริษัทอู่กรุงเทพจะอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหมแต่ว่าได้งานของหน่วยงานรัฐและก็กองทัพไม่มากนักค่ะ ในส่วนของการซ่อมเรือเอกชนก็พอมีอยู่บ้างเหตุเพราะว่าสภาพคล่องต่ำลงก็อ่อนแอสู้งานเอกชนลำบากค่ะเพราะฉะนั้นการทำให้บริษัทอู่กรุงเทพแข็งแรงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในทุกๆด้านก็จะสามารถไปหางานต่อสู้กับทุกที่แล้วก็กลับมาฟื้นตัวได้ค่ะแม้ว่าบริษัทอู่กรุงเทพจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบ ตอนนโยบายเรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะตอนนี้ท่านก็เดินหน้านโยบายในการที่จะสร้างรายได้ให้กับกองทัพนะครับ่า่านชูนโยบายก่อนหน้านี้คือการเป็นกลาโหมเซลแมนค,คือตัวท่านนี่แหละจะเป็นตัวขายค่ะ <laughs>